คำกล่าวว่าความภาคภูมิใจสูงสุดของนักฟุตบอลก็คงจะหนีไม่พ้นการติดธงรับใช้ชาติแล้วณฤดูกาลนี้นิคาร์ดฟันคลูฟกองหน้าจากเวเดอร์เบเมนก็ดูเหมือนจะเฉียดใกล้กับเกียรติยศดังกล่าวเสียเหลือเกินเมื่อดาวเตะวัย29ปีแซงขึ้นนำเป็นดาวซันโวของศึกบุนเดสลีกาได้อย่างน่าชื่นชมหลังผลงานการยิง1จ่าย1ช่วยให้เบเลเมนเอาชนะฮอฟเฟนไฮม์ไป2ประตูต่อ1ฟันครูฟก็สะสมสกอร์รวมไปที่จำนวน8ประตูซึ่งถือว่ายิงได้เยอะกว่ากองหน้าดีกรีทีมชาติอย่างติโมแวนเนอร์และลูคัสมิชาเสียอีกจนมีแฟนบอลจำนวนไม่น้อยเรียกร้องให้ฮันซี่ฟลิกกุนซือทีมชาติเยอรมันเรียกตัวฟันครูฟติดทีมไปลุยฟุตบอลโลก2022ในช่วงปลายปีนี้ด้วยย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ชื่อของฟันครูฟแทบไม่เป็นที่รู้จักมาก่อนเลยเพราะที่ผ่านมาตัวเขาได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการค้าแข้งในลีกระดับล่างและเพิ่งจะมาฝากชื่อบนสกอร์บอร์ดของศึกบุนเดสลีกาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเท่านั้นเองนิคลาสฟันครูฟคือกองหน้าจากอะคาเดมีของเวเดอร์เบเมนโดยตรงแม้ว่าจะได้ประเดิมสนามในบุนเดสลีกาตั้งแต่ปี2012แต่ในตอนนั้นเขายังไม่อาจยึดตำแหน่งตัวจริงในทีมได้นั่นทำให้ฟันคูกต้องถอยลงไปเล่นในลีกระดับดีกา2กับเนนแบกอยู่หลายปีกระทั่งปี2017เขาจึงได้กลับมาเล่นในระดับบุนเดสลีกาอีกครั้งกับฮันโนเวอร์ซึ่งปีนั้นฟันคูกซัดไป14ประตูแล้วในระหว่างที่ผลงานกำลังไปได้สวยเจ้าตัวก็ได้รับบาดเจ็บจนไม่ค่อยได้ลงสนามในปีถัดมาอย่างไรก็ตามผลงานตรงนั้นก็ยังพอทำให้แวเดอร์เบเมนเล็งเห็นถึงศักยภาพเขาจึงถูกเบเมนดึงตัวกลับมาช่วยงานอีกครั้งในปี2019ด้วยค่าตัว 6.5 ล้านยูโรในช่วงที่เขาย้ายกลับมาอยู่กับทัพนกนางนวลผลงานทีมนั้นย่ำแย่จนต้องหล่นชั้นไปเล่นในระดับลีกา2แต่นิคลาสฟันคูกก็ยังคงอยู่ช่วยทีมต่อไปเขาซัดไป19ประตูในฤดูกาล 2021-2022พาเบเมนเลื่อนชั้นกลับมาได้สำเร็จภายในปีเดียวนำซ้ำยังทำผลงานแรงต่อเนื่องลากยาวจนมาถึงระดับบุนเดสลีกาเมื่อผลงานในปีนี้ฟันคลูกลงเล่นไปแล้ว9นัดยิง8ประตูพาเวเดอร์เบเมนหลังอยู่อันดับ4ของตารางแบบเหนือความคาดหมายและถึงแม้ในจำนวนนั้นจะมีถึง3ประตูที่ได้มาจากการยิงจุดโทษแต่แค่ผลงานตรงนี้แฟนบอลส่วนใหญ่ก็มองว่าเป็นการสมควรแล้วที่กองหน้าวัย29ปีจะได้มีชื่อลุยฟุตบอลโลก2022เนื่องจากฟันคลูฟฟอร์มดีได้ถูกเวลาเสียเหลือเกินเพราะฟุตบอลโลกครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ดำเนินการแข่งขันกันระหว่างครึ่งทางของฤดูกาลอีกทั้งตั้งแต่ติดทับอินซีเล็กชุด U20 ในปี2012เจ้าตัวก็ไม่เคยเฉียดใกล้กับการที่จะได้รับใช้ทีมชาติเยอรมันชุดใหญ่อีกเลยโลธาร์มาธิอุสอดีตกัปตันทีมชาติเยอรมันชุดแชมป์ฟุตบอลโลกปี1990ได้ออกโรงสนับสนุนกองหน้าจากเวเดอร์เบเมนอย่างเต็มตัวโดยเขามองว่าฟันคลูกไม่ได้มีดีแค่การยิงจุดโทษเท่านั้นแต่ยังมีประสบการณ์อันล้นเหลือและยังใช้ความแข็งแกร่งของร่างกายในการเก็บบอลและสร้างโอกาสเข้าทำให้กับเยอรมันได้อีกด้วยโอเล่แวนเนอร์กุนซือเวเดอร์เบเมนก็ช่วยยืนยันอีกเสียงว่าตัวฟันคลูกกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดในอาชีพเขากำลังเล่นได้อย่างเฉียบขาดและพุ่งเข้าหาโอกาสเป็นผู้ชนะอยู่เสมอฟันคลูกมีพัฒนาการแบบก้าวกระโดดและกำลังจะกลายเป็นกองหน้าที่สมบูรณ์แบบในไม่ช้าและแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีการการันตีว่าชื่อของนิคลาสฟันคลูกจะอยู่ใน26รายชื่อนักเตะทีมชาติเยอรมันในช่วงเดือนธันวาคมนี้หรือไม่แต่อย่างไรซะตัวของนักเตะก็ดูจะพอใจกับสิ่งที่ตัวเองได้รับและต่อให้ไม่มีชื่อติดธงเจ้าตัวก็ดูจะไม่มีอะไรต้องเสียใจแน่นอนผมมีความสุขกับผลงานของตัวเองและยิ่งชอบเมื่อผู้คนทั้งหลายก็ดูจะมีความสุขไปกับมันด้วยแต่สิ่งที่จะไม่เปลี่ยนแปลงแน่ๆคือผมจะยังคงตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปฟันคลูฟกล่าวจากใจและนี่ก็คือความเป็นไปของนิคลาสฟันคลูฟกองหน้าโปรไฟล์ธรรมดาที่ผลงานกลับไม่ธรรมดาเลยหากใครชอบคลิปแบบนี้ก็สามารถกดถูกใจหรือกดติดตามช่อง YouTube ของเราเอาไว้ได้เลยช่องทางนี้อัปเดตคลิปใหม่ๆกันทุกวันรับรองว่าคนที่กดติดตามแล้วจะได้เลือกดูเลือกชมคลิปฟุตบอลโดนๆจากช่องของเราได้แบบไม่รู้เบื่ออย่างแน่นอนวันนี้เวลาหมดลงแล้วคงต้องขอลาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า